ค่าเงินไทยพุ่งขึ้นไปราวๆ34บาทต่อ1 US ในขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศคุ้มครองเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารครับเพียงแค่1ล้านบาทและแบบนี้มันจะเกิดอะไรยังไงต่อไปลองฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผ่านการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin นะเพราะว่าหลายคนนะครับถ้าเกิดคุณไปดูคลิป Bitcoin ที่ผมเคยพูดนะผมพูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าราคาจะไปโซนนิ่งตรงไหนยังไงซึ่งปัจจุบันดูเหมือนว่ามาเข้าโซนนิ่งที่ผมพูดถึงอีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปด้านบนที่ผมแปะเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเกิดคุณติดตามข่าวเอาแค่บ้านเราอย่างเดียวนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าเงินบาทของเราตอนนี้มันอ่อนค่าลงซึ่งหลายคนคุณอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งนี้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นวันนี้ผมไม่สามารถบอกคุณได้ 100% หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณวิเคราะห์ให้ดีครับคุณจะพบว่าจากเดิมเนี่ยถ้าคุณจดจำได้เนี่ยโหก่อนหน้านี้มันเคย1 US มีค่าเท่ากับ29บาทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับ1 US มันไปอยู่ที่ประมาณ33บาทไปจนถึงแถว34บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าค่าเงินไทยอ่อนค่าเดิมเนี่ยคุณสามารถใช้เงินเพียงแค่29บาทในการซื้อของราคา1ดอลลาร์ได้แต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วครับปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจะซื้อของ1ดอลลาร์คุณจำเป็นต้องใช้เงิน 33-34 บาทกันเลยทีเดียวมันเพิ่มขึ้นนะแล้วลองคิดดูถ้าวันนี้ต่างจากเดิมถึงประมาณ5บาทนึกออกไหมซึ่งประเด็นสำคัญมันอยู่ต่อจากนี้ครับจากการที่ค่าเงินมันอ่อนค่าลงครับผมมองแบบนี้ครับนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมครับว่าถ้าวันนี้ครับคุณสามารถซื้อของได้น้อยลงนะคุณสามารถซื้อของได้แพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อของเราได้ถูกลงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบเต็มๆครับมันจะกระทบกับสภาวะของการส่งออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการส่งออกเนี่ยถ้าเกิดคุณส่งออกไปเนี่ยมันจะทำให้คุณได้เม็ดเงินกลับมามากขึ้นแต่วันนี้ถ้าคุณลองคิดให้ดีคุณรู้อยู่แล้วครับว่าเงินของคุณมันจะซื้อของจากต่างประเทศประเทศของเราก็มีการส่งออกมันมีหลายทรัพยากรที่ราคาสูงๆเนี่ยคุณยังจำเป็นที่จะต้องนำเข้าอยู่พอสมควรนะแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการที่เงินไทยอ่อนค่าลงนั่นหมายความว่าเราพึ่งพาชาวต่างชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันหายไปพักนึงแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณมองว่าตัวเองเป็นชาวต่างชาตินะวันนี้เนี่ยเงินไทยเนี่ยมันอ่อนค่าลงคือเดิมเนี่ย1 US เท่ากับ29บาทเนี่ยออกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ย1 US เท่ากับ34บาทโดยประมาณนั่นหมายความว่าเป็นคุณจะเก็บเงินไทยหรือคุณจะเก็บเงิน US ล่ะครับลองพิมพ์เข้ามาดูครับว่าคุณจะเก็บเงินไทยหรือคุณจะเก็บเงิน US พิมพ์เข้ามาที่คอมเมนต์ด้านใต้ให้ผมเห็นนิดนึงนะครับได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดให้ดีครับคุณก็ย่อมที่จะต้องเก็บเงินในส่วนของสกุลเงินที่มันแข็งแรงหรือแข็งแกร่งกว่าซึ่งเราชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสกุลเงินที่แข็งแรงหรือแข็งแกร่งกว่ามันคือ US อย่างชัดเจนมันโตขึ้นเนาะค่าของมันแข็งขึ้นจริงไหมการที่คุณเก็บเงินบาทที่มันอ่อนค่าลงนั่นหมายความว่ามูลค่าเงินของคุณเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกครับถ้าผมเป็นชาวต่างชาติผมก็จะดึงเงินออกจากตรงนี้ครับออกจากประเทศไทยออกไปด้วยเช่นเดียวกันกลับไปถือ US เหมือนเดิมจะดีซะกว่าฟังถึงตรงนี้คุณน่าจะพอตามทันอยู่นะว่าคุณก็คงอยากจะถือเงินหรือถือสินค้าหรือถือในสิ่งที่มันมีโอกาสหรือว่ามันสตรองพอถึงออกไหมเหมือนคล้ายๆบิตคอยนะครับว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยเห็นบิตคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบดูมีมูลค่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันสตรองพอคุณเลยซื้อมันเก็บไว้หรือว่าเก็งกำไรกับมันสกุลเงินดอลลาร์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับสกุลเงินไทยมันแข็งค่ากว่าบ้านเราดังนั้นเนี่ยเก็บ US ย่อมดีกว่าเก็บเงินบาทไทยแน่นอนแล้วลองคิดมุมนี้ครับถ้าวันนี้คุณเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่โผล่เข้ามาเอาเงินมาลงทุนไว้ก่อนหน้าได้ยังเก็บเงินไว้ที่บ้านเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดคนที่สูงอายุหน่อยเนี่ยชัดเจนอย่างนึงครับเขาคงอยู่ในรูปของการลงทุนด้วยผมไม่เถียงแต่มันก็จะต้องมีเงินส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันครับที่อาจจะฝากธนาคารหรือว่าลิงก์กับระบบของธนาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรืออะไรใดๆก็ตามทีมันมีส่วนตรงนี้เกี่ยวข้องแล้วลองคิดจากประโยคที่ผมพูดครับถ้าเขาเอาเงินของเขากลับบ้านเขาหรือถอนหรือเปลี่ยนในรูปของ US เก็บเป็น US แทนไม่เก็บเป็นเงินไทยแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับไม่แปลกครับ
ที่วันนี้ลองมองในมุมของธนาคารครับธนาคารเดิมมีเงินอยู่แล้วเม็ดเงินที่มันเข้ามาเยอะๆมันเกิดจากภาคของการลงทุนจริงไหมเกิดจากการที่เขาติดตามหนี้ได้มีคนมากู้นึกออกไหมแล้วเขาก็ได้ดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่านักธุรกิจต่างๆที่เข้ามาลงทุนครับเม็ดเงินก็ต้องเข้าสู่ระบบธนาคารตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าวันนี้เงินมันไหลออกเขาอาจจะเห็นสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับว่าเงินเริ่มไหลออกแปลว่าประเทศของเขามีความเสี่ยงแล้ววันนี้คุณอย่าลืมครับว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนต่างก็พิมพ์เงินถูกไหมแล้วถ้าวันนี้เวลาที่คุณพิมพ์เงินหรือคุณต้องดีลกับ IMF เองก็ตามทีสกุลเงินที่คุณจะต้องใช้คือ US ถูกป่ะแล้วลองคิดตามดูครับถ้าวันนี้คุณเป็นหนี้คุณยืมเงินต่างประเทศมาแล้วคอนเวิร์ตแปลงมาเป็นเงินไทยคุณยืมสกุลเงิน US อย่างที่ตะกี้ผมพูดครับเดิม1 US เท่ากับ29บาทแต่ปัจจุบัน1 US เท่ากับ34บาทผมเปลี่ยนจาก1 US ไปเป็น 1,000 US ตัวเลขของมันจะต่างกันถึง 5,000 บาทแต่แน่นอนครับเวลาที่เขากู้เนี่ยเขาไม่ได้กู้กันแค่หลักพัน US อยู่แล้วครับเขาย่อมกู้มาจนถึงระดับ10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านได้เลยทีเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเขาแบบว่ากู้ในส่วนนี้เข้ามาในบ้านเรานั่นหมายความว่าภาวะหนี้ของประเทศก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคุณลองคิดดูถ้าวันนี้คุณเป็นแบงค์ครับคุณเห็นสภาวะของหนี้มันสูงขึ้นขนาดนั้นแบงค์ก็คงเห็นครับว่าเฮ้ยฉันมีความเสี่ยงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเห็นข้อมูลเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันไม่น่าแปลกใจครับที่สิ่งนี้มันควรจะประกาศแบบชัดเจนตั้งนานแล้วแต่วันนี้เขาเลือกที่จะจากเดิมเนี่ยเคยคุ้มครอง10ล้านดรอปลงมาเหลือ5ล้านดรอปลงมาเรื่อยๆจนเหลือ1ล้านณปัจจุบันนั่นหมายความว่าเงินของคุณที่ใครหลายๆคนชอบที่จะเก็บเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารนอกจากการที่มันแพ้เงินเฟ้อแล้วตอนนี้ธนาคารไม่การันตีเงินต้นของคุณนะเขาการันตีเพียงแค่1ล้านคุณจะมีกี่บัญชีในแต่ละธนาคารก็ตามทีเขารวมทุกบัญชีในธนาคารนั้นๆเช่นธนาคารสีม่วง3บัญชีรวมกันครับเขาคุ้มครองให้คุณแค่1ล้านเท่านั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณอย่าลืมเวลาที่มันเกิดสภาวะหนี้อย่างที่คุณเป็นอยู่อย่างที่คุณเห็นอยู่ในสภาวะโควิดคนหลายๆคนเนี่ยเริ่มไปประนอมหนี้นึกออกไหมคนหลายๆคนเนี่ยเริ่มเบี้ยวหนี้คนหลายๆคนเริ่มไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้เกิดขึ้นดังนั้นครับถ้าคุณอยู่ในสภาวะแบบเดียวกันกับธนาคารคุณก็คงเห็นครับว่าคุณมีความเสี่ยงเมื่อคุณมีความเสี่ยงเขาก็คงออกมาตรการเช่นเดียวกันว่าฉันคุ้มครองเงินต้นของคุณเพียงแค่นี้เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยเม็ดเงินเนี่ยคนไปถือ US ไม่ได้ถือสกุลเงินไทยนะครับไม่พอครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการที่เคยกู้มาก่อนมันก็ต้องกู้จากชาวต่างชาติจริงไหมดังนั้นเนี่ยสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เวลาเขากู้มาเขาออกมาเป็น US อยู่แล้วเพราะคุณต้องอย่าลืมว่า US ผูกกับทุกประเทศนะครับกองทุน IMF เองก็เป็น US เหมือนกันเขาก็ปล่อยกู้เป็นดอลลาร์เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งนี้ไม่แปลกครับที่เขาจะออกมาตรการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกคุณครับว่าใช่ครับตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะถ้าวันนี้คุณมีที่ดินอยู่นะเก็บมันเอาไว้ครับเก็บมันไว้ให้ดีอย่าขายเพราะว่าคุณร้อนเงินนะเพราะคุณคิดให้ดีครับที่ดินเนี่ยอย่างน้อยมันสามารถเป็นที่อยู่อาศัยให้กับคุณได้มันตรงกับปัจจัย4ได้แล้ววันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถปลูกนู่นนี่นั่นได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะเกี่ยวกับระบบการเงินเกิดขึ้นนะคุณยังสามารถใช้ที่ดินของคุณในการอยู่อาศัยสามารถใช้ที่ดินของคุณในการเพาะปลูกอาหารยารักษาโรคได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบ้านที่มันมีที่ดินก็ควรจะเก็บเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณมีภาระหนี้เสียนะครับหนี้เสียคือหนี้ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นหนี้ที่อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่ามันดึงเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ของคุณทุกเดือนพูดง่ายๆเลือดออกทุกเดือนนั่นเองสิ่งที่คุณควรจะทำคือพยายามครับใช้หนี้ให้หมดโดยไวให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะทำนะครับผมในขณะเดียวกันครับถ้าวันนี้ครับคุณยังถือครองหุ้นอยู่คุณก็ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจพื้นฐานมันไม่ดีจังหวะอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกคุณคือตลาดหุ้นในสภาวะนี้ก็มีหุ้นหลายตัวนะครับที่ถือว่าก็ถูกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแค่คุณอาจจะต้องจับจังหวะให้ดีว่าตัวไหนที่มันเหมาะสมสำหรับคุณนะครับถ้าใครที่ทำธุรกิจอยู่วันนี้คุณอาจจะต้องมองหาโอกาสให้ดีนะว่าโอกาสในเทรนด์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยไลฟ์ไปนะครับว่าคุณควรจะไปจับโอกาสประเภทไหนดีต่อจากนี้เพื่อทำให้คุณสามารถอยู่รอดและอยู่ได้ในระยะยาวและอย่างนึงที่ปฏิเสธไม่ได้ครับมันคือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าในยุคนี้แต่ผมบอกคุณครับเก็บมันไว้ครับคือทองคำครับทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุนแต่มันเป็นสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะความเสี่ยงหรือสภาวะที่เงินมันเฟ้อหรือสภาวะที่
ประเทศเนี่ยล่มลงเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินผมไม่ได้บอกคุณนะว่ามันจะร่มเลยหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณควรจะโปรเทคความเสี่ยงเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีแต่สภาวะที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายจริงๆซึ่งจากประวัติศาสตร์ถ้าคุณศึกษาดีๆคุณจะรู้อยู่แล้วว่าทองคำเนี่ยมันสามารถป้องกันเงินเฟ้อได้โดยเฉพาะในสภาวะที่ประเทศมันไปต่อได้ยากหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยทองคำมันจะสามารถช่วยคุณได้แล้วถ้าเกิดคุณติดตามดีๆครับธนาคารแห่งประเทศของทุกประเทศเขาเก็บทองคำเป็นทุนสำรองไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเก็บสะสมมันได้เก็บครับอย่าเก็งกำไรแค่เก็บสะสมจะเป็นรูปพรรณหรือทองคำแท่งได้หมดแล้วแต่คุณเลยนะแค่เก็บสะสมให้ดีในขณะเดียวกันครับถ้าวันนี้คุณเห็นว่าโลกมันดูเปลี่ยนไปดิจิตอลมันเข้ามามากขึ้นคุณควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีคุณจะเก็บบิตคอยก็ได้ครับจะเก็บอีเธเรียมก็แล้วแต่คุณซึ่งอย่างที่บอกนะผมเป็นนักลงทุนผมไม่ได้เน้นไปที่การเก็งกำไรดังนั้นครับสิ่งที่คุณควรจะทำคือเก็บสะสมเผื่อเอาไว้ว่าถ้าสกุลเงินของโลกใหม่มันขึ้นมาอย่างชัดเจนครับคุณมีสิ่งนี้อยู่มันจะพอช่วยคุณได้บ้างก็ยังไงก็ตามครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปคิดดูครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวของคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับผมก่อนที่จะเป็นช่วงสุดท้ายผมอยากบอกพวกเราทุกคนอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวผมนะครับกำลังจะทำสัมมนานึงซึ่งเป็นสัมมนาแบบ virtual online ครับก็คือเป็นสัมมนาเสมือนสดสัมมนานี้นะครับจะมีชื่อว่า awaken your wealth นะปลุกความมั่งคั่งในตัวคุณเราจัดกันขึ้นในรุ่นที่10แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโค้ชบอลมาทำคลิปอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้เรื่อยๆในสไตล์ของตัวเองสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกคุณคือมันเกิดจากประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยมีภาระหนี้มันเกิดจากประสบการณ์ที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองในการสร้างตัวแล้วก็สร้างพอร์ตให้มันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงที่คุณคิดว่าคุณมีหนี้อยู่นะครับคุณรู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยมันไม่กระเตื้องไปไหนเลยนะหรือว่าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าคุณไม่รู้นะว่าตอนนี้คุณติดอะไรอยู่การลงทุนของคุณมันเกิดความผิดพลาดนะผมแนะนำว่าคุณควรจะเข้ามาจอยนะครับหรือเข้ามาร่วมสัมมนานี้นะครับสัมมนาที่ชื่อว่า Awaken Your Wealth ในรุ่นที่10นี้แบบ Virtual Seminar นะครับถ้าคุณไม่เข้าใจคนคุณจะไม่เข้าใจความร่ำรวยเมื่อคุณเข้าใจคนแล้วครับความร่ำรวยจะหาคุณคนจนครับสนใจแค่หาเงินครับแล้วจ่ายไปวันๆครับคนชั้นกลางครับสนใจครับหาเงินครับเพื่อมาใช้หนี้ของเขาครับและใช้จ่ายไปวันๆครับคนรวยครับสนใจครับทำให้ทรัพย์สินของเขาเติบโตครับและคว้าโอกาสแล้วผมก็ได้ยินหลายๆโค้ชหลายๆท่านพูดว่าผมไปเรียนคอร์สไหนผมต้องได้ค่าคอร์สคืนแล้วซึ่งเชื่อไหมว่าโอรูดบัตรอะจ่ายค่าอคาเดมี่แล้วเชื่อไหมว่าระยะเวลาแค่เดือนเดียวอะได้ค่าคอร์สคืนแล้วแล้วโอสามารถทำรายได้หลักแสนจากคอร์สหนึ่งในอคาเดมี่ซึ่งเรียนยังไม่จบเลยหมิวอยากจะบอกว่าหมิวเกิดใหม่ที่ Awaken Your Wealth แล้วหมิวคิดว่าค่าคอร์สที่ลงไปมันคุ้มกับทั้งชีวิตที่เราเหลืออยู่ค่ะเพราะ1คอร์สจะทำให้คุณได้1ล้านแต่ Academy แบบเราจะทำให้คุณได้10ล้านครับขอบคุณครับจากคนที่คิดว่ามันไม่มีทางไปอะค่ะคือชีวิตดีทุกอย่างอยู่แล้วแต่ไม่รู้มันติดอะไรอะสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นทั้งด้านความคิดความรู้สึกอารมณ์ทุกๆอย่างเลยค่ะจนมีตัดสินใจว่าอยู่3วันยังได้ขนาดเนี้ยลองอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยสัก1ปีชีวิตกูจะดีสักแค่ไหนแปลว่ามันไม่มีหรอกครับที่คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วเงินแม่งก็ลอยมามันฝันเฟื่องครับนั่นคือโลกในนิยายครับอย่างน้อยคุณต้องทำ20ครับแล้วได้80ครับสัมมนานี้ครับมีชื่อว่า Awaken Your Wealth ครับหรือปลุกความมั่งคั่งในตัวคุณถ้าคุณตัดสินใจจะมาเข้าร่วมนะครับสัมมนานี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่10 11 12กันยายนนะตั้งแต่8โมงเช้ายัน5ทุ่มนะครับดึกนิดนึงนะครับแต่มันเป็นสัมมนาที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมานักต่อนักแล้วนะครับ3วันเต็มๆนะครับคนที่เคยเข้าเรียนในสัมมนานี้ผมบอกคุณเลยนะครับเดิมมีหนี้หลัก10ล้านสามารถปลดหนี้ได้แล้วก็มีนะบางคนนะเป็นหนี้แบบ 4-5 ล้านนะก็สามารถเคลียร์หนี้หลังจากจบสัมมนา2เดือนไปได้ 3-4 ล้านก็มีนะครับหรือบางคนนะครับเรียกได้ว่าเดิมเนี่ยไม่เห็นหนทางของ
ของชีวิตเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าเขารู้ครับว่าจริงๆแล้วเขาติดอะไรกันแน่อะไรคือสิ่งที่มันพันธนาการเขาอยู่ทำให้เขาไม่ไปไหนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินสักทีนะครับคุณจะได้มาเรียนรู้ในสัมมนานี้ถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ช่องทางLine @นะครับข้างล่างนี้นะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนที่อยากเรียน Awaken Your Well นะให้คุณพิมพ์คำว่า AWK10 นะครับที่ช่องทาง Line @สำหรับใครก็ตามนะถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคุณนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าใครไม่ได้แบบว่าจะมาเรียนสัมมนาแต่แค่อยากปรึกษาพูดคุยก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Line @ของผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาฟังกันนะครับก็ฝากคุณนะครับแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักและคนรู้จักต่อไปนะครับเพื่อให้เขาได้รับรู้ในสถานการณ์ตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันเราไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม